โอเคสวัสดีทุกการแต่งชาติน้องอยู่กับเกมที่ชื่อว่าซาดูรี่กับผมนายปรินนะผมอยู่กับเกมทุยทำไมพูดซ้ำไปมากวะโอเคก็อยู่วันที่4ฤดูใบไม้ร่วงปีที่3นะผมโอเคเราแม่ออกก่อนวันนี้ปกติดีไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมไกลแล้วเหลือแค่นิดเดียวเฮ้ยดวงชะตาดีโคตรเฮนนี่อรุณสวัสดิ์วันนี้ทำอาหารเช้าให้ด้วยแหละขอบคุณครับนางทำอาหารเช้าให้เราควรทำอะไรให้นางเอานมไปฝากไว้หน่อยโอเคนมบายลูกอยู่ไหนอะลูกหายครับผมจริงจังมากลูกผมหายอยู่ปะเฮ้ยเอาอย่างลูกกูหายแล้วไหนวะเฮ้ยจริงจังว่ะลูกหายลูกงอนมั้ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนยังอยู่นะโอ้โหจะเต็มแล้วหัวใจเอานี่ไงลูกไปไหนมาลูกพ่อหาไม่เจอเฮ้จดหมายเข้าครับเฮ้ถึงเซกเวชั่นหนุ่มก็ทุกคนพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เธอทำความดีไว้เร็วๆนี้นะครับผู้คนพูดถึงบันเดิลที่มีให้ใส่ในปีที่ผ่านมานะผมคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยมันได้ถูกเติมเต็มไปด้วยของที่มาจากฟาร์มของคุณขอบคุณในการเสียสละสำหรับการทำสิ่งนี้นะผมแล้วก็พวกเรารู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะผมจากนายกเลวิสนะผมโอเคก็จะหมายขอบคุณจากเรื่องที่เราไปทำคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์สมบูรณ์แหละครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะรู้สึกเลยว่าเป็นความยินดีที่น่าดีใจนะฮะบอกเลยได้ว่ากว่าจะทำเสร็จนี่ลากเลือดนะใครที่ได้นั่งดูทุกพาร์ทบอกเลยว่าไม่ลากเลือดมากโคตรเหนื่อยเหนื่อยวันนี้ก็ไม่มีแล้วจ้าเฮ้ยเอ็นเชียนฟุตเต็มเลยโอ้โหพูดถึงความลำบากใน3ปีที่ผ่านมาของเราผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเหนื่อยนะฮะกับการทำให้คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์สมบูรณ์ผมบอกเลยเป็นที่ยากมากสำหรับคนอื่นจะง่ายนะสำหรับเรานี่แอปเปิลแม่งค้างอยู่งั้นอะค้างมาเป็นปีๆอะวันนี้วันพฤหัสผมไม่น่าจะเป็นพิเศษครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเปล่าขอแวะดูนี่ก่อนโอ้โวอ่ะยัดเข้าไปไหนไหมโอเคใส่เข้าไปเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์สมบูรณ์แล้วเนี่ยให้เราแวะไปที่ศูนย์กลางหน่อยเพราะว่าผู้คนเนี่ยจะไปรวมกันที่ตรงนั้นนะครับโอเคได้เดี๋ยวเราแวะไปแล้วกันหน่อยผมไม่รู้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเฮ้ยนั่นมันแอปเปิลที่เราปลูกไว้ตรงนี้แม่งงอกเงยงอกงามพลามแท้แต่ตึงรออะไรล่ะเก็บน่าแอปเปิลของดีเพราะว่าเราต้องเอามาทำเป็นพายหน่อยเราจะขายทิ้งหมดเลยก็ไม่ได้นะครับเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยก่อนไปน้ำผึ้งก่อนจุ๊บอ้าวแม่งทางในโอ้ยอ้าวน้ำผึ้งธรรมดาโอ้โหน้ำผึ้งป่าครับถ้าเดือน5นี่บอกเลยของดีทุยไม่ใช่เป็นน้ำผึ้งที่ไม่ได้โดนดอกไม้เข้ามาผสมเกสรหนุ่มโอเคลองแวะไปดูจริงๆแวะไปดูอะไรเรียกว่าทางผ่านดีกว่าเนาะดูดิเนี่ยโอ้สุดยอดดูดีอ่ะป้ามานีเรานี่แบบเต้นอย่างเดียวเลยเต้นลูกเดียวอ๋อเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านครับหลายๆคนมาหาที่นี่นะผมมาอยู่ที่นี่เลยนะผมสุดยอดอ่ะโซนพูดคุยโซนทำอาหารโซนเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นโซนพักผ่อนโซนออฟฟิศอะไรอย่างงี้นะผมเป็นอะไรที่แบบแล้วก็มีโซนตีเหล็กของลุงคลินเขานะครับเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของชาวเมืองไว้ทุกคนด้วยกันนะผมฉันไม่ค่อยแน่ใจนะว่านายทำมาได้ยังไงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ community center ที่ไม่เคยมีใครมองหนุ่มกลับมาดีครั้งแล้วเธอสำเร็จในการทำให้ Pelican Town กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะผมเ
ทุกคนในเมืองต่างรู้สึกขอบคุณอะไรเงี้ยเออจ้าก็พวกเราอยากจะขอขอบคุณในการที่เธอได้ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเมืองของเราขนาดนี้นะผมมันเป็นชื่อเสียงสำหรับมันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นแบบซาดิลฮีโร่ไปแล้วตอนนี้ผมเออขอเอามาว่าลุงลุยเขาเล่นมาแล้วจะขอมอบรางวัลซาดิลฮีโร่อวอร์ดให้กับนายเออนี่ครับผมได้รับซาดิลฮีโร่เป็นถ้วยรางวัลซาดิลฮีโร่นะผมแฮมไผ่ใครเนี่ยจดขายฉันดิ่งหวบเลยลูกค้าหายไปไหนหมดเลยฮะอ๋อมอลลิสงั้นเหรอโหแล้วคนอยู่นี่กันหมด What เฮ้ยลูกค้าทั้งหมดของฉันอยู่นี่เหรอไม่รู้มันแปลว่าลูกค้าหรืออะไรนะผมแต่ว่ามันก็ดีลูกค้าอะไรหมายถึงอะไรวะคำว่าคัสตอมเมอร์นี่หมายถึงอะไรแน่วะข้อ1เนี่ยขอให้คุยกันด้วยเหตุผลผมข้อ2นี่คือปล่อยให้เขาชำระหนี้เก่ากันไปเหตุผลก็เป็นข้อสำคัญแต่ว่าความแค้นของมอริสที่โดนไม่ใช่ดิความแค้นของปีแอร์ที่โดนมอริสแย่งลูกค้าก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายพอสมควรปล่อยเข้าเคียงนี่ก่อนอ่าฮนี่หมายถึงอะไรนะ่ะฉันจะลดราคาสัก 75% อะไรเงี้ยเออทีนี้ผู้ลูกค้าก็จะกลับมาหาฉันต้องการจะมาให้ฉันได้ภัยงั้นเหรอเราจะได้เห็นดีกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่เวลานี้มอริสฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่เราจะชำระหนี้แล้วก็สำหรับทุกอย่างแล้วนะฮะแล้วเธอแล้วนายมีข้อเสนอยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกลัวที่จะสู้ยังเหรอโหเพื่อนร่วมงานเนี่ยเหรอหรือว่าจะเป็นตำแหน่งของโจจ้า employee ทั้งหมดอะไรเงี้ยเออกลัวอย่างนั้นเหรอนายนี่มันขี้ขาดว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเออแกนี่มันกล้าใส่ร้ายตระกูลของอะไรกันเหรอกล้าใส่ร้ายของพวกเนมอะไรวะเนมโจจ้างั้นเหรอเออเฮ้ยเอาว่ะมีมวยเฮ้ยเอาเฮ้ยพี่แอเออดีมากเฮ้ยแกมันอ่อนแอยิ่งกว่าการเลือกผักผลไม้ซะอีกเอ้าใช่เหรอวะผมแปลงงๆก็ขออภัยมึนๆเหมือนกันวะอะไรวะนี่มันคือการโยนหมัดอะไรของมันปะงงชิบหายเลยสำหรับโจจ้าเอออะไรวะควอลิตี้กับควอลิตี้อะปริมาณมากกว่าคุณภาพเอ้ยแม่งคุยกันยาวเลยต่อยมาเลยลุงสู้ลุงเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเชเด้โรบินเฮ้ยเมื่อกี้ใส่แว่นดำด้วยแล้วโรบินแม่งตกใจหลังคาเป็นรูเออมอริสแล้วก็โจจ้ามาดจะหายไปไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหมงอได้มาแล้วสตาร์ดิวฮีโร่โอ้ยังแหลมยังแจ่มและแหลมแมวถ้าเกิดเมื่อกี้ผมแปลตรงไหนพลาดไปขออภัยด้วยละกันหนุ่มสำหรับใครที่อยากได้คำแปลแท้จริงหนุ่มสามารถอ่านได้ที่คอมเมนต์หนุ่มผมว่ามีคนจะต้องมีคนมาตอบให้นะครับเจ้าเมื่อนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแปลได้หมดจริงๆนะภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแล้วยิ่งแม่งอ่านนี่แม่งมาซะไวเลยมาซะเยอะเลยอ่านไม่ทันเว้ยโอเคหาไหนที่พี่แอร์มีแล้วขายบ้างเอาดูไปแอร์หน่อยเฮ้ยจะว่าไปมีเควสนี่วะไปหาฟิตให้หน่อยปลาแอปเปิลคอร์ของวิลลี่ได้จ้าพี่แอร์ว่าไงมีอะไรขายบ้าง
พี่แอร์แม่งไม่มีอะไรขายเลยว่ะเฮ้ยดอกไม้ซื้อสักหน่อยครับไม่ได้ซื้อนานละเฮ้ยว่าแต่ม้าหายไปไหนแล้วเนี่ยม้าหายเวรกรรมอยู่แถวนี้มั้ยป่ะฮะม้าเอาม้าหายเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูแอปพี่ข้อก่อนว่ามันมีหรือเปล่ามันเป็นปลาที่สุดตัวสีฟ้ามั้งน่าจะใช่เหรอครับแอปบิคอลนี่มันอนาโชวีนี่ไงแอปบิคอล5ตัวให้เขา3ตัวแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าเราจะต้องแวะไปทางด้านบนก่อนผมอยากไปดูว่าไอ้โจจ้าหมาดเนี่ยมันเจ๊งจริงๆหรือเปล่านะผมอยากรู้ว่ามันจะเจ๊งไหมเห็นมีคนบอกว่าไอ้คนแอบคนสปอยไงว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดพี่ทำไอ้คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยโจจ้าหมาดจะเจ๊งนะพี่เฮ้ยน่าลองว่ะขอลองแวะดูก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอแวะไปหาลุงวิลลี่ก่อนนะผมเดี๋ยวเราจะลืมซะเปล่าๆนะครับยิ่งขี้ลืมง่ายๆอยู่เฮ้ยถือว่าปลดล็อกอัชเมนต์อีกอย่างหนึ่งไปนะผมเฮ้ยๆไม่ใช่นี่มันบ้านไอ้นี่เอเลียสดิเออไม่เกี่ยวเลยนี่ลุงวิลลี่อยู่นี่เอ้ยเอาลงดิลุงวิลลี่ปลาที่สั่งอากิฟแทงอ้าวแอปพลิเคชั่นให้จับหลอกหลอแล้วโถถังกะละมังหม้อให้จับไอ้พี่ข้อให้3 4ตัวในวันเนี้ยใครจะไปทำได้วะให้จับไม่ได้เอามาให้โหยบ้ายากเหลือเกินตึม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 ไหนขอแวะไปดูหน่อยซิว่าอาการเป็นยังไงบ้างไหนโอ้เจ๋งจริงๆด้วยอ่ะไม่มีบริการแล้วครับเจ๋งแล้ววายโจจ้าวายไงเลยบอกแล้วอย่ามาแข่งกับเราแล้วที่ตรงนี้ทำอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยแบบว่าเอาไปปลูกบ้านใหม่หรือแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วของที่เหลือนี่ขโมยได้ไหมขโมยได้ไหมโอ้เซ็งรถก็มีคันนี้ขอยืมรถใช้ได้ไหมเนี่ยอยากจะมีรถสักคันเป็นวันที่ดีครับเพราะว่าเราได้เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมสุดยอดอันนี้เควสเดิมใช่ไหมไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนแซดตอนนี้เราเหลือแค่ข้ามผ่านฤดูไปไม่ร่วงไปเข้าฤดูหนาวเสร็จแล้วเราก็จะถึงเวลามุ่งหน้าสู่การลงเหมืองแล้วก็เออใช่มีคนรู้แล้วว่าจะทำอะไรผมถูกต้องครับลงเหมืองครับ200ชั้นยังไม่ได้ทำให้คนผมแล้วก็ผมบอกแล้วว่าจะทำนะครับก็เลยกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครรู้เนี่ยก็จะแบบเฮ้ยเลิกทำแม่งดันมีคนรู้มีคนจำได้ด้วยครับถูกต้องครับเราต้องไปลงเหมืองกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะอีกหลายวันอยู่เหมือนกันอ่ะนั่นแหละวันนี้เป็นวันที่4แล้วดูไปไม่ร่วงกว่าจะถึงวันนั้นก็อีกประมาณหลายพาร์ทอยู่นะผมแต่แล้วการว่าลงแน่ปัญหาคือฤดูเนี้ยมันมีหนองหนอนไหมสนใจหนอนมากเลยแล้วไม่ใช่ไส้เดือนดิอยากได้ไส้เดือนมากเลยนะขอไส้เดือนสัก10ตัวหลบสิจับปลาเอ้าเฮ้ยโจเฮ้ยมาแล้วโอ้โหนี่ปลานี่เฮ้ยกองนานๆจะเจอกองกับเขาบ้างขึ้นมาเลยบูสกิปพร้อมกับหอยเฮ้ยเดี๋ยวนะตกใจเอ้าโอเคแม่นยำมากมีกล่องอีกไหมขอกล่องหน่อยเฮ้ยนี่ปลาอะไรวะทำไมมันดิ้นอย่างน่าจะเป็นวูดสกิปเหรอครับเพราะถ้าเป็นคราฟจะไม่ดิ้นเลยอันนี้ตกปลาเล่นเฮ้ยตัวมันเป่งแสงว่ะไอ้สลัมนี่เป่งแสงครับคลอดลูกหรืออะไรหรือยังไงนี่ไงครับเอ้ยเอ้าเดอะฟักโอ้โจจ้าโคล่าปิดแล้วยังมาอีกวะโอ้นี่ตกปลาหรืออะไรวะเนี่ยโอเคพอ
อุ้ยปัญหาเยอะเหรออย่าเยอะเข้าใจไหมเออเดี๋ยวขอวิ่งหาหนอนสักหน่อยแล้วกันครับเฮ้ยใส่เดือนโอ้หนอนตลอดเลยตีปากทีดิแต่เราก็หาจนเจออื้อสุดยอดแม่งโอ้ยแต่นี่มึงจะให้ดีๆกับเขาบ้างไม่เคยไม่เคยแต่มีของดีไงมีแต่อะไรก็มาลูกเส่งขาดอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นเยอะขาดอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นโอ้ยโอเคครับไม่เจออะไรก็ไม่เป็นไรอ้าวแซมวันนี้กลับบ้านดีกว่าหมดวันแล้วแต่ว่าไปรูปมันไม่รู้นี่เป็นรูปที่ดีนะมีอะไรทำเยอะงั้นเออใช่เรื่องอย่างหนึ่งครับเรื่องอาหารตอนนี้นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมลืมดูว่าเพชรออกหรือยังนั่นไงกูว่าแล้วดึบ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 เพชรบึมบานอ่ะฝากฝากอันนี้ไม่ต้องฝากแล้วไปกับเราที่เหลืออย่างนี้แหละครับไหนดูซิว่าอาหารที่ใช้แอปเปิลทำเนี่ยมีอะไรเยอะไหมผมไม่แน่ใจว่าเยอะหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะพอสมควรอยู่เหมือนกันอ่ะขั้นแรกเดี๋ยวขอเก็บพวกปลาก่อนนะผมเฮ้ยไม่ใช่นี่ตู้ปลาเอออันนี้ขายแล้วก็เก็บเก็บเก็บอืมเก็บเก็บเก็บโอ้อะไรเยอะแยะวะขายนี่วูดคลิปไม่ใช้ขายนี่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 ทำไมถึงขายมันเป็นดาวทองเลยครับโจจ้าวายฮันนี่แอปเปิลเก็บไว้ของดีมีราคาเก็บนี่เข้าไปแซปแล้วก็สลามอันนี้เป็นที่ตั้งฮีโร่อวอร์ดแน่นอนครับเราต้องหาที่ตั้งดีๆเพื่อเป็นสักขีพยานว่าเราเคยผ่านมันมาแล้วตั้งแม่งกลางบ้านเนี่ยเก๋ไก๋อีกเออนี่แหละสุดยอดบ่งบอกนะว่ากูผ่านแล้วสุดยอดเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนไปผมขอเก็บเก็บเกี่ยวก่อนทำไรอ่ะแกะเป็นไรลูกทำไมทำท่าทางแบบนั้นไม่โอเคเหรอตัดหน่อยเงียบเงียบเฮ้ยเดี๋ยวนะวัววัวลูกลูกเป็นวัวนะลูกนะลูกไม่ใช่ไก่ลูกจะเข้าคอกไก่ไม่ได้ลูกนะเข้าใจด้วยนะลูกนะเออโอเคไม่ได้เข้ามานานแล้วผมหลายวันเลยได้ไข่เพียบโคตรเยอะขยันออกไข่จริงอึ๊บๆโอเคเก็บเข้าไปปึ๊บเดี๋ยวค่อยทำทีเดียวผมว่าเดี๋ยวจะเริ่มการหมักแล้วมันใกล้จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวหมักไม่ทันอืมขอนมหน่อยดูดูดูถึงเวลาทุกตัวนอนพร้อมกันประดุจดังนัดกันมาประดุจดังนัดกันมาดูดิต้องเดินชนจะได้คุยกับเราได้ดูดินอนแล้วนอนแล้วบ้าอะไรยังไม่นอนอย่ามาทำมโนเอ้าไกลไปอย่ามามโนเองยังไม่นอนอย่ามามโนยังไม่นอนขอร้องโอเคหลบหลบไปหลบโอเคเก็บ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 เฟอร์ไม่เกี่ยวอันนี้เอานม3อืมเอ้ยอย่าบังอย่าบังตีตายแม่งคุณหงิดไหนดูสิว่าทำอะไรบ้างผมเครื่องทำมายองเนสใช้วูด45ฮาร์ดวูด10คอปเปอร์ใช้เอิร์ธสปิริตด้วยสำหรับเครื่องทำมายองเนสก็เครื่องปั่นขนแกะล่ะเครื่องปั่นขนแกะใช้ไฟเบอร์ไฟเบอร์โอ้ยตายแล้วไฟเบอร์หมดหมดบ้านโอ้แกไฟเบอร์ไม่มีเลยไม่ไฟเบอร์เลยแบบไม่เหลือเลยนะแกเอ้ยแต่ก็มีเก็บไว้นะผมเพราะว่าเก็บไว้จากการที่ไปลงเหมืองชั้นต้นๆน่ะเออโอเคไปเข้าไปนอนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เราค่อยจะอ้าวเพนนี่หายปล่อยน้ำไปโอเคไปวันที่5วันที่5ฤดูใบไม้ร่วงปีที่3ครับโอเคต่ออีก1วันเอ้าเพนนี่ตื่นเช้ามาก็ไม่เอ้าลืมไปเพนนี่อยู่นี่โทษๆๆๆๆเพนนี่หื
กลิ่นของรุ่นไม้ร่วงเนี่ยทำให้ฉันคิดถึงกลิ่นของหนังสือเนาะคิดว่ามันแปลกไหมแปลกเหมือนตรงไหนวะไม่เคยได้กลิ่นใครเคยได้กลิ่นรุ่นไม้ร่วงเป็นยังไงอะขอลองดมหน่อยไม่เคยได้กลิ่นมันดวงชะตาของท่านวันนี้ก็ดีลูกเฉาเป็นยังไงบ้างลูกเอาเห็ดตัฟเฟอร์ไปกินไหมลูกตัฟเฟอร์ก็ลูกเอาเปล่าไม่กินว่ะลูกไม่กินเว้ยลูกไม่เล่นด้วยว่ะอ่ะเอ้ยจดหมายเข้าจากใครเฮ้ปีแอร์เจเนอเรลสโตร์จะเปิด7วันต่ออาทิตย์นะผมเฮ้ยแลมแมวตอนแรกมันเปิดไม่ถึงอาทิตย์มันเปิดแค่ประมาณปิดวันพุธมั้งจะเปิดทุกวันแล้วโอ้โหแลมโฮนี่แหละที่ต้องการเว้ยปีแอร์ทำถูกแล้วนะทำดีแล้วเฮ้ยเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยครับอะไรต่อดีวะเดี๋ยวจะเข้าดูหนาใช่ไหมเดี๋ยวต้องเก็บเกี่ยวก่อนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะไว้ก่อนวันนี้เดี๋ยวเรามาสร้างเครื่องทำมายองเนสกันนะผมเพราะว่าเราจะได้ทำมายองเนสได้หลายอันพร้อมกันนะครับhow to craft มายองเนสก้อนแรกเลยเอาคอปเปอร์ก่อนตอนนี้ที่แน่คือรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ทำของมานานจนเกินไปจนลืมว่าอันไหนเก็บไปไหนแล้วฐานขั้นแรกเลยครับเริ่มจากการเผาเลยรับผิดชอบเองอ่ะเรียบร้อยต่อไปก็เอานี่โอเคแอปเปิลไม่ใช้ขายนี่ไม่ใช้ขายคอปเปอร์แล้วก็เอิร์ธสปิริตวูดโอ้โหวูดหมดสโตนเอิร์ธสปิริตเหลือ5นึงเหรอน้อยเนี่ยนี่มันน้อยมากๆเลยเนี่ยเอาไงดีวะในเมื่อเอิร์ธสปิริตเราหมดแล้วเจ้าจะรออะไรเดี๋ยวนะเอิร์ธสปิริตเหรอเดี๋ยวก่อนนึกดีๆดิในตู้เก็บของเรามันมีไหมเหรอนี่ไงโอ้มั่วเยอะแยะเลยมั่วชิบหายโคตรมั่วซั่วโอเคครับเผาต่อแต่ตอนนี้ไม้หมดตอนนี้นี่แบบเป็นอะไรที่ไม้นี่หายากมากนะใช้เยอะเหลือเกินว่าแล้วไปหาไม้กันแน่นอนครับว่าร้านที่ขายไม้มีเพียงร้านเดียวคือร้านโรบินนะผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวโอ้โหตอนแรกว่าจะแวะไปซื้อของก่อนเดี๋ยวใส่นี่ก่อนแล้วกันรวยร่ำรวยเงินทองโอเคครับรอสิ้นปีบอกเลยรายได้ที่เข้ามาจะต้องแบบอลังการโมลายเฮ่แล้วมีคนอยากได้เซฟอยู่ไหมผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะทำเซฟเสร็จหรือเปล่าผมว่าไม่แน่นะอาจจะเร็วกว่านี้อย่างเร็วกว่าที่คิดก็ได้นะผมพ้นฤดูหนาวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ขายของเรียบร้อยบันเดิลสมบูรณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยอาจจะจบไปกว่าที่คิดนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้คนที่ยังรอดูอยู่ก็เฮ้ยหินงอกโอ้โหมันทำเงี้ยโอ้เครื่องกูเวนกรรมเครื่องแตกแม่งใช้อีเดียม2โกบา5แบตเตอรี่โอ้โหแม่งเครื่องแตกโคตรเลวนี่ขนาดกูวางที่รองอ่ะนะเนี่ยเอาไงวะเฮ้ยไฟเปล่าขนาดวางพื้นรองมันยังไม่รอดอ่ะคิดเอาแล้วกันยอดหินมึงนี่แม่งเกลียดว่ะโคตรเกลียดเลยโอเคเดี๋ยวแวะมาหาซามก่อนเมื่อวานไม่ได้มาลืมอย่ามายุ่งโอเคตอนนี้แดงเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวผสมกันอย่างลงตัวไม่ใช่มั่วอ่ะเก็บดึ๊บโอเคต่อไปดูร้านป้าหมูกันว่ามีอะไรขายไหมแต่เดี๋ยวค่อยไปหาโรบินหาป้าหมูก่อนโอเคป่ะโอเคเหอะไหนดูซิว่าโรบินมีอะไรขายบ้างไม่ใช่โอ้พูดถึงนึกอะไรนึกหัวไงว่าต้องไปหาโรบินด้วยพูดโรบินมาเฉยป้าหมูจ๋ามีอะไรขายบ้างมีของดีๆขายไหมบักมีดโฮลี่โปเตโต้โปเตโต้ซีเท้าแผ่นหนูป้าอ๋อติดล้อ
วางให้โดนล้อถุยไม่ใช่มาครับหาโรบินกันโรบินเนี่ยเฮ้โรบินไฮแดร์ไฮมีอะไรขายบ้างเก้าอี้บ็อกแรมยอดโต๊ะดินเนอร์ยาวๆแล้วก็อย่างอื่นไม่ได้จะทำอย่างนี้จะซื้อไม้เอาสัก2กองครับน่าจะพอทำเยอะไงทีเดียวไปเลยเนาะ2กองน่าจะพอเนาะไม่กี่พันหรอกหมื่นนึงอะถ้าทำไม่ผิดอันละ10ไง10คูณ 1,000 หมื่นหนึ่งท่วนๆอะเป๊ะๆโอเคต่อไปมุ่งหน้าสู่การกลับบ้านแล้วก็ไปนั่งทำเครื่องผลิตมายองเนสกันนะผมก็เดี๋ยวผมจะทำเครื่องผลิตมายองเนสเป็นแบบว่าแถวตอนยาวเพื่อเราสามารถผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะผมเออเอาแบบว่ากะผลิตแบบไส้แตกอ่ะเออทีนี้เราสามารถหมักไข่ได้อย่างเยอะขึ้นบอกเลยว่าราคาดีอ่ะเรียบร้อยระวังสัตว์หลุดอย่าปังโอเคเอาไข่หรือว่าอะไรโอเคขึ้นมายองเนสได้แล้วครับฝากไว้ก่อนอย่าเยอะขอร้องฝากไว้ก่อนนะเออแล้วก็เอามายองเนสไว้นี่ผลิตเพิ่มเจาะเจาะเจาะแรมฮึบ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 สุดยอดแหล่งรายได้ทางหนึ่งที่ดีอีก4พอป่ะวะน่าจะพอมั้งเฮ้ยไม่พอว่ะมีไข่ดำตรงนี้ผมเห็นนะเนี่ยไม่เดินมาก็ไม่รู้3ครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคนี่แหละที่ข้าเฝ้ารอต่อไปเก็บไข่ดำไข่ดาไข่ดำไข่ดำถุยไม่ใช่ไข่ออกมาโอเคยัดเข้าไปสุดยอดต่อไปครับเราจะเอาพวกนมออกมาครับชึบชึบชึบเก็บไข่ไม่ต้องเก็บมากไว้นี่แหละอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเราไปนั่งดูวัตถุดิบก่อนว่าต้องทำอันนี้เป็นอะไรเครื่องผลิตชีสผมใช้ฮาร์ดวูดและคอปเปอร์ครับเหมือนเดิมยาบังเข้าใจไหมดีมากเอานี่ก่อนแต่ว่าอ้าวขอเวรฝากไว้ลืมฝากไว้แล้วลืมขอร้องนะลูกนะอย่าบังขอร้องล่ะฝากเอาไว้แล้วลืมออกมาอันไหนวะนี่คอปเปอร์เอ้ยหุ่นหงิดว่ะไอตอนนี้มันบังมันเลยหุ่นหงิดมากเลยอ้าว what the fuck โอเคครับเรียบร้อยสิ่งที่หยิบต่อไปนี้คือประกอบไปด้วยฮาร์ดวูดล้วนฮาร์ดวูดฮาร์ดวูดฮาร์ดวูดเฮ้ยอะไรอะไรงอกต่อหน้ารออะไรเก็บสิโอเคครับต่อไปก็เราว่าจะเอาฝั่งซ้ายเป็นเครื่องผลิตชีสทั้งหมดอ่ะโอ้โหเยอะชิบหายเลยเก็บนี่ก่อนฝากไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็เครื่องผลิตชีสจัดมาหนักจะทำอะไรของกูวะเนี่ยเอ้าก็ผิดคืนไม่ได้ด้วยทำแล้วทำเลยทำไมไม่พอแล้วอ่ะขาดหินตายห่าแล้วมันซื้อหินไหมเฮ้ยหินเยอะหินเยอะลืมมายองเนสได้ฟรีเครื่องนึงจ้าเอาไข่มาดิแม่ได้หมักเพิ่มอีกแล้วสุดยอดกูทำบ้าอะไรลงไปของไม่ใช่เยอะมากครับจริงๆเปลืองของมากแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มนะเพราะว่ามันอยู่กับเราตลอดไปไงเออแล้วก็เอาหินออกมาสิหินน่ะหินหินหินเออแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บเป็นอะไรวะอ๋อนี่ใส่
ฟืบเก็บเป็นนี่เรียบร้อยจ้าลูกพลับขายอันนี้เป็นฮัสซินัทเป็นลูกเกาลัดนะผมลูกเป้งๆเลยเก็บไว้ได้ใช้แน่นอนอันนี้วูดวูดชีสจ้ะเออชีวิตไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้เนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยอย่าบังอย่าบังเอาเครื่องผลิตชีสมา1 2 3 4 4ครับผมมั่นใจว่าอีก4ค่อนข้างมั่นใจมีความมั่นใจโจ๊ะ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 นี่ไงแม่นป่ะแม่นบอเคต่อไปเอาเป็นนมหมักทีละเยอะๆอย่างนี้แหละค่อยสะใจหน่อยส่วนเครื่องผลิตลูมนี่ผมเป็นใช้ไฟเบอร์และวูดโอเคเอาอีกรอบหนึ่งผมวิ่งมา 3-4 รอบแล้วทำไมไม่ทำทีเดียวของมันเต็มครับผมเลยต้องค่อยๆทำทำเป็นยางไม้กับไฟเบอร์ยางไม้และไฟเบอร์อันนี้น่าจะทำได้ในจำนวนที่จำกัดพอสมควรนะผมเรียกได้ว่าได้ไม่แก่หรอกนี่ไงหมดแล้วไฟเบอร์หมดยอดแม่เกิดมามีกามไฟเบอร์หมดไวนะครับใครที่เป็นคนที่ยังเป็นบ้านแรกอยู่ยังมีไฟเบอร์อยู่เลยอยู่ผมแนะนำให้เก็บไว้ดีๆนะผมมันจะหาไม่ได้อีกแล้วนะผมถ้าเกิดไม่เก็บช่วงนี้นะผมเชื่อผมเถอะแม่งปัจจุบันไฟเบอร์หาโคตรยากวูมานี่มันโรงงานนรกชัดๆเลยอะเคลียร์ถือว่าเคลียร์ถือว่าเคลียร์กับสิ่งนี้แล้วเราทำการเอาทุกอย่างที่มีในตัวเราเก็บนี่เก็บไม้เก็บเต็มเก็บอันนี้แล้วก็อันนี้เนโนโนนี่ชิบหายเต็มฝากปาล์มหน่อยแล้วก็ฝากพลับด้วยเอ้ยไม่ใช่ฝากชีสด้วยฝากชีสฝากกับคนนี้ไม่ใช่นะชีวิตเก็บอ้าวไปหาแล้วฝากไว้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เก้าอี้เอามาด้วยเก้าอี้สีดำลูกอยากได้เก้าอี้ป่ะลูกเห็นบอกว่าลูกห้องลูกไม่ค่อยมีโซฟาอ่ะทำอะไรต่อดีครับหมดวันละชีวิตแลดูง่ายจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนี่คิดหรอกพยายามทำให้มันง่ายจริงๆแล้วผมอยากไล่คราฟของให้หมดนะผมยังมีหลายอย่างที่ผมไม่ได้คราฟไว้ผมเดี๋ยวขอไล่ก่อนทวนสมองประลองปัญญาคราฟความจำเราเคยคราฟสิ่งใดไปแล้วบ้างแล้วยังไม่ได้คราฟสิ่งใดตึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดคราฟแล้วนี่แล้วคราฟทอดแล้วคราฟหุ่นและการแล้วนี่แล้วหมดแล้วคราฟหมดแล้วอ่ะเหลืออันเนี้ยคอปเปอร์2ไฟเบอร์2โอ้โหตายหาไฟเบอร์ไม่มีเวอร์บินคราฟแล้วอันนี้คราฟแล้วนี่คราฟแล้วปุ๋ยคราฟแล้วปุ๋ยคุณภาพดีปลาใดๆเอาปลาเอ้ยคราฟแล้วดิโอ๊กกับผักกาดังเอาโอ๊กมาลูกโอ๊กเฮ้ยนี่มันพายโอ๊กปาล์มสปีดนี่ครับไม่เคยครับอันนี้แล้วนี่โซน2โซน3เหมือนเดิมแล้วก็หอยแล้วก็โซนเอาหมดเลยกันต้องพยายามครับให้หมดครับเพราะว่ามันต้องใช้นะผมไม่ได้ใช้หมดหรอกนะประมาณว่าใช้สะสมอะไรเงี้ยว่าแบบอันนี้เคยทำแล้วอันนี้ขาดเครย์เอาเครย์มาหน่อยลูกเครย์เครย์ explosive ammo iron 1 coal 2ป่ะวะอันนี้แล้ว ancient แล้วอันนี้ของป่ารู้ไหมพี่ยางพวกนี้ยางหมดเลยอันนี้แล้วนะผมเสร็จแล้วก็เฮ้ยวาร์ปเมาเทนนี่ยังมั้งเมาเทน hardwood 1 iron 1 hardwood 1 iron 1ที่ต้องกดทีละอันเพราะว่าผมเป็นคนที่ลืมนะผมหลายๆคนน่าจะรู้ก็แหละโคลอล1ไฟเบอร์10ไฟเบอร์หมดสุดยอดทัฟเฟิล1ฮาร์ดวูด1ทัฟเฟิล1ฮาร์ดวูด
หนึ่งใช่หรอวะเอาใหม่ดิอ๋อแล้วก็นี่5 Puffer แล้วก็ทำการคราฟโทเทมอันนี้เป็น Fly Snake Acorn Maple Pie เป็นเมล็ดทั้งหมดครับ Acorn Maple แล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นต้นสนอยู่ไหนวะจำรูปร่างอะไรไม่ได้นี่นี่อันนี้จะแล้วเป็นอาหารที่เพิ่มเลือดชั้นดีเลยทีเดียวนะไฟเบอร์อีกแล้วอะไรของมึงวะไฟเบอร์นี่มันใช้เยอะจังวะเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่เคยใช้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่แล้วแล้วแล้วสโตนแล้วโอ้โหนี่อะไรวะกราเวลสโตนนี้สโตนนั่นลิฟิกคอสอันนี้มันอันนี้น่าเบื่อขออภัยนะผมเพราะว่าต้องนั่งทำจริงผมต้องนั่งไล่พวกคุณดูเลยว่าอันไหนยังไม่ทำบ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบถึงเวลาปุ๊บมันจะมานั่งไล่หามันจะเสียเวลาไงลิงออฟโยดาไม่พอหรอกของอะเออคิสตันนี่ก็ไม่พอฟอร์เซนเทียไม่พอไม่พอสักอย่างกูเลิกทำแม่งกูหมั่นไส้ขายแม่งอุ๊ยไม่ได้ของดีแต่เก็บไว้ก็เปลืองช่องงั้นก็ต้องเอาไปไว้ที่เดิมนะครับตู้แห่งความลับฝากไว้หน่อยนะของใหม่นะฝากไว้ก่อนไม่ได้ทำนะเออขอบคุณมากโอเคพอนอนข้ามวันเถอะเดี๋ยวจะน่าเบื่อมากกว่านี้นะครับโอเควันที่เท่าไหร่ไม่รู้นอนแอปเปิลวันที่6ฤดูใบไม้ร่วงปีที่3ผมขอบคุณที่ชมติดหน้าสมนายปริศเสียใจกับเกมที่ชื่อว่าซาลิวอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยแล้วเราไม่ได้ชมงานเมื่อพัฒนาผลงานต่อไปครับแล้วจะไปครับบ๊ายบายยิ่งคอมเมนต์เยอะยิ่งคลิปออกไวนะผมบอกแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บไปแล้วแล้วเจอกันถ้าคลิปนี้น่าเบื่อเกินไปผิดพลาดต่อการใดของภัยละกันนะผมเพราะว่ารู้ตัวแหละว่าพลาดนะครับเราเป็นคนยอมรับความผิดพลาดนะครับเรียกว่าพลาดนะไม่แถ